านหัตถศิลป์ปราณีตศิลป์อันงดงามวิจิตรบรรจงที่ปรากฏเบื้องหน้าล้วนเป็นงานศิลปะชั้นสูงของแผ่นดินเป็นที่กล่าวขานทั้งในหมู่ชาวต่างชาติและคนไทยที่ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมจากงานชิ้นเล็กสู่งานชิ้นใหญ่หนึ่งคนทำหรือหลายคนสร้างไม่ว่าจะเป็นการรังสรรค์ลวดลายการลงยาถมการตอกปักสลักแซมความเชี่ยวชาญและความชำนาญทำให้ผลงานที่ได้สรรสร้างทุกชิ้นของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามีความกลมกลืนละเอียดงดงามอ่อนช้อยประหนึ่งคนเดียวทำสำคัญคือได้บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและเป็นสมบัติของแผ่นดินเช่นตรีพิพิธภัณฑ์บุษบกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติใน3โอกาสมหามงคลสำคัญเรือพระที่นั่งจำลองผ้าปักไหมน้อยเรื่องอีเหนาฉากจำหลักไม้เรื่องในวรรณคดีและห้องปีกแมลงทับตกแต่งด้วยแผ่นสารย่านลิเผาสอดเส้นเงินเส้นทองและนาคประดับตราสัญลักษณ์ปีมหามงคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีมียอดทรงปราสาท9ยอดมากที่สุดในประวัติศาสตร์งานสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและจะทรงเจริญพระชนมพรรษา90พรรษาในปี2560สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559พระบรมวงศานุวงศ์ทรงเจริญพระชนมายุและทรงเจริญพระชนมสา5รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรับสั่งว่าคนที่เข้ามาดูงานในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะเขาจะรู้จักเลยว่าเราคนไทยเป็นยังไงประเทศไทยเป็นยังไงนิสัยใจคอคนเป็นยังไงถ้าพระองค์ท่านรับสั่งว่าดูจากงานศิลปะเหล่านี้มันก็จะสะท้อนบอกตัวตนของเราแล้วงานศิลปะเหล่านี้ก็จะบอกว่าเราที่มีที่มาที่ไปเราเนี่ยสามารถยืนเคียงบ่าเคียงไหลชาติอื่นได้ลูกหลานเราจะได้มีความภูมิใจในแผ่นดินค่ะทุกแห่งทุกหนบนผืนแผ่นดินไทยที่รอยพระบาทได้ประทับลงทรงขจัดทุกยากนำความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมิได้ทรงคำนึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์จวบจนวันนี้เกิดเป็นผลสำเร็จแก่พระสงฆ์นิกรของพระองค์และแผ่นดินไทยอย่างแท้จริงดังบทร้อยกรองศิลป์แผ่นดินลางทีก็แล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วผืนนาลางทีพายุร้ายก็กล้ำกรายกระหน่ำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูหนอนออกบ่อนเบียนชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกหนแห่งชาวนาที่ล่มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นลายทุกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใยไหมจะยึดเกี่ยวเป็นกลุ่มแพรที่แพรวพรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตหมายจะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณศิลป์สว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก็ฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการโจ
จนกำเนิดศิลป์แผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากผืนดินพระทรงสร้างมาอย่างไร